สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็สวัสดี FC ประเทศเพื่อนบ้านทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทานะครับอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติวันที่2ธันวาคม2563นะครับซึ่งตรงกับวันพุธแรม3ค่ำนะครับเดือนอ้ายปีชวดนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นนะครับดารานักร้องระหว่างคุณกัณพัฒน์อินใจเอื้อและคุณแก้มวิชญานีเปียกลิ่นนะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับ สำหรับ FC ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ต่างแดนนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจร้านอาหารนะครับนวดสปานะครับหรือธุรกิจการค้าต่างๆนะครับขอให้เป็นขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กันทั่วหน้าเลยนะครับเราก็ขอให้มีความอดทนนะครับจะผ่านช่วงวิกฤตไปได้นะครับราวๆสักกลางปี2564นะครับกลางวันนั้นตลอดเวลาก็ไม่มีนะครับกลางคืนตลอดเวลาก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับในวิกฤตจะมีโอกาสอยู่ในนั้นนะครับเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือลุกขึ้นทุกครั้งนะครับที่ล้มลงนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมาดูพื้นดวงชะตาของคุณแก้มเดอะสตาร์หรือแก้มวิชญานีเปรียกลิ่นนะครับเกิดเมื่อวันที่21กันยา2532นะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีความสามารถก็คือเป็นพิธีกรนะครับนางแบบนักแสดงแล้วก็นักร้องนะครับแจ้งเกิดจากรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่4นะครับพ.ศ.2551นะครับเป็นแชมป์รายการนี้นะครับชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆนะครับเด็กๆชอบร้องเพลงของคุณเจริญบุญสูงเนินนะครับตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับร้องชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกอย่างนั้นนะฮะชอบการประกวดร้องเพลงนะครับผ่านมาหลายเวทีตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะดุริยางคศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็นเด็กกตัญญูนะครับได้รับความได้รับรางวัลนะครับขออภัยได้รับรางวัลลูกกตัญญูนะครับจากพระองค์เจ้าโสมสวรีนะครับเมื่อพ.ศ.2555นะครับปัจจุบันสังกัดอยู่ GMM Grammy นะครับมาดูในส่วนของคุณกัณพัฒน์อินใจเอื้อนะครับคุณกัณพัฒน์นั้นเกิดเมื่อวันที่23ตุลา2533ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแจ้งเกิดจากการแข่งขันรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวเช่นเดียวกันนะครับเป็นปีที่6นะฮะและเป็นแชมป์ในรายการนะครับจบปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเข้าประกวด KPN Junior Award ตั้งแต่ปี2543นะครับในขณะที่อายุเพียง9ขวบเท่านั้นนะครับเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรมากความสามารถนะครับร้องเพลงได้เกือบทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อป R&B ลูกทุ่งลูกกรุงนะครับเคยสังกัด GMM Grammy นะครับ Love Is แล้วก็ The One Enterprise ในปัจจุบันนะครับเคยเป็นข่าวกับสาวๆหลายท่านนะครับล่าสุดก็เพิ่งเลิกลากับคุณมารีเบอร์เนอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับมาดูพื้นดวงชะตาของคุณแก้มวิชญานีกันนะครับเกิดเมื่อวันที่21กันยา2532ตรงกับวันพฤหัสแรม7ค่ำเดือน10ปีมะเสงนะครับอายุปัจจุบันคือ31ปี2เดือนกับ12วันนะฮะอายุย่าง32นะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันพฤหัสก็หมายความว่าเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับกตัญญูซื่อสัตย์สุจริตรักความถูกต้องนะครับเป็นคนขี้เกรงใจนะครับเป็นผู้ใหญ่กระตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเด่นในเรื่องของความกตัญญูนะครับเดือนเกิดนั้นมีดาวอังคารกุมก็หมายความว่าเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นในตัวเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครนะครับตรงไปตรงมารักพวกนะครับชอบทำมากกว่าพูดวิถีชีวิตนั้นต้องต่อสู้แน่เพราะว่าตาไปกระทบทาสีนะครับกระดุมผ้านั้นไปกระทบตาสาอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับเพราะว่าพันธุนั้นไปกระทบพินะได้มีมรณะอยู่ในดวงด้วยนะครับโดดเด่นเรื่องการงานมากนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมี4จักรพรรดิเกียรติยศชื่อเสียงนะครับกัมมะมีมาอุดแปลว่าความมั่นคงทาสี
ความสามารถของตัวเองนั้นมี11ราชาโชคนะครับและเป็นคนขยันหากินเก่งด้วยกัมมะมี13มาอุดและเป็น4ในทางทักษะมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันดาวศุกร์นั้นไม่กระทบมีนามรณะไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องความรักเท่าที่ควรนะครับพันธุความมั่นคงครอบครัวนั้นไปกระทบมีนามหาโจรด้วยนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ว่าโชคดีที่อยู่ฐาน14จักรพรรดินั้นพอไปได้นะครับจุดที่เป็นมั่นคงคู่ราพะนั้นเป็นดาวจันทร์นะครับเป็นสุภเคราะห์อันนี้จุดนี้ถือว่าดีนะครับไม่เสียคู่ครองนั้นปัตตานีไปกระทบมาตาควรจะได้คู่มีตำหนิหรือคู่ที่มีอายุมากกว่านิดหนึ่งนะครับปัตตานีภริยังนั้นไปกระทบภริยังนะโทษนะไปกระทบภริยังแล้วก็เป็นมูละในทางทักษะมีความมั่นคงในความเป็นคู่ครับคุณกันภัทรอินใจเอื้อนะครับเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2533นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมะเมียนะครับอายุปัจจุบันคือ30ปี1เดือนกับ10วันนะฮะอายุย่าง31ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนวันอังคารนะครับเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นชอบความท้าทายตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีคนมีเสน่ห์นะครับเดือนนี้เกิดมีดาวพฤหัสกุมอยู่ก็ลักษณะคล้ายๆคุณแก้มนะครับเป็นคนกตัญญูรับผิดชอบสูงนะครับแล้วก็เป็นคนหากินเก่งนะครับเพราะว่าตาไปกระทบราภะนะครับแล้วก็ตนุไปกระทบตาทาสานะฮะโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะว่าสุภะมี11ราชาโชคกัมมะมี14จักรพรรดิแล้วก็ดาวพุธมีมหาอุดด้วยนะครับมีความมั่นคงดวงชะตานี้จะเป็นมากกว่าศิลปินในอนาคตแน่นอนนะครับอาจจะต้องมีธุรกิจบางอย่างเป็นของตัวเองนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันดาวศุกร์นั้นไปกระทบราหูนะครับและเป็นอุตสาหะเนี่ยเรื่องความรักก็มักไม่ค่อยสมบูรณ์นะมีปัญหาอยู่ตลอดนะฮะพันธุมั่นคงคู่นั้นโทษนะมั่นคงครอบครัวนั้นไปกระทบสุภะค่อนข้างดีแต่ว่ามันมี11ราชาโชคในแม่ติดความรุ่มร้อนนะครับมั่นคงครอบครัวโทษนะมั่นคงคู่ราพะนั้นเป็นอริมีอุปสรรคพอสมควรนะครับแต่ว่ากระทบภริยังก็พอไปได้ปัตตานีคู่ครองนั้นไปกระทบหินะได้คู่มีตำหนิครับปัตตานีไปกระทบภัยยะไม่สมบูรณ์ในความเป็นคู่มีหมายอุดแปลว่าความมั่นคงอยู่ที่ฐานนะครับมาดูสมพงษ์คู่กันทั้งสองท่านนะครับคุณแก้มเกิดวันพฤหัสคุณกันภัทรนั้นเกิดวันอังคารอันนี้ถือว่าเป็นคู่สมพลนะครับถือว่ารวมกันแล้วสำเร็จดีนะครับเดือนเกิดนั้นคุณแก้มเป็นดาวอังคารคุณกันภัทรนั้นเป็นดาวพฤหัสก็เป็นคู่สมพลเช่นเดียวกันนะครับลักษณะคล้ายกันนะครับมั่นคงครอบครัวนั้นคุณแก้มไปกระทบอีนะมรณะไม่ค่อยดีแต่ว่า14จักรพรรดิมีความมั่นคงอยู่พอไปได้ครับคุณกันภัทรนั้นไปกระทบสุภะค่อนข้างดีนะครับแต่มี11ราชาโชคมีความรุ่มร้อนมั่นคงคู่จุดราภะของคุณแก้มนั้นไปกระทบมาตาได้คู่มีอายุนะครับมั่นคงคู่ของคุณราภะนั้นของคุณกันภัทรนั้นไปกระทบอริภริยังก็หมายความไม่มีอุปสรรคพร้อมควรแต่ก็พอไปได้นะครับปัตตานีคู่ครองคุณแก้มนั้นไปกระทบมาตาที่บอกนะครับได้คู่มีอายุถึงจะดีเป็นราภะมีทรัพย์นะครับมูละแปลว่ามั่นคงปัตตานีคู่ครองคุณกันภัทรนั้นไปกระทบอีนะได้คู่มีตำหนินะครับไปกระทบพยายะความไม่สมบูรณ์นะครับมีมหาอุดก็พอว่าพอไปได้นะครับพอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันเกิดนั้นถือว่าเป็นคู่สมพลนะครับดีมากนะครับแล้วก็ส่งเสริมกันดีนะครับในเรื่องการงานนะครับเดือนเกิดก็เป็นคู่สมพลเช่นเดียวกันก็ดีมากเช่นเดียวกันนะครับมั่นคงครอบครัวคุณแก้มนั้นมีปัญหาแต่พอไปได้มั่นคงคู่ของครอบครัวของคุณกันนั้นรุ่มร้อนแต่ก็พอไปได้เช่นเดียวกันนะครับคู่ครองของคุณแก้มนั้นได้คู่มีอายุและเป็นมูละมีอายุแล้วค่อนข้างจะมีอายุแต่ว่ามีความมั่นคงในนั้นนะครับคู่ครองของคุณกันภัทรนั้นได้คู่มีตำหนินะครับแล้วก็เป็นกระทบพยาได้คู่อาจจะมีความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ในความเป็นคู่นั้นนะครับพอจะขมวดปมทั้งสองท่านดังนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ย เมื่อร่วมงานกันแล้วนั้นถือว่าค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะดวงชะตานั้นส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงกันดีมากนะครับแต่ถ้าเรื่องความเป็นคู่นะครับต้องขอบอกว่าไม่สมพงกันด้วยเหตุนะครับด้วยหนึ่งคุณแก้มนั้นต้องได้คู่มีอายุมากกว่านะครับส่วนคุณกันภัทรนั้นได้คู่มีตำแหน่งทั้งสองท่านนะครับคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ลงตัวนะครับเต็มที่ก็เป็นเพียงได้แค่คู่จิ้นนะครับแต่ถ้าจะมีโอกาสเป็นคู่จริงนั้นในดวงชะตาต้องขอบอกว่าไม่มีนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่เบอร์โทรศัพท์0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสัก9:00 น.ถึง21:00 น.ของทุกวันเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นั้นเป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตามีมาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกปัญหาที่เป็นเรื่องราว
ของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหรามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรนี้ไว้นะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน YouTube ใน LINE ใน Facebook ในชื่อของห้องโหรนรันทานะครับใน Instagram ในชื่อของนรันทา99ข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็น4ก็คือเขียนชื่อถ้ามีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับ4ก็คือรูปใบหน้าและ5ก็คือบริษัทที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับถือเป็นกำลังใจยิ่งในการทำงานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ